ับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นฉลามขาวสวนกีฬาท่าเสานะครับมุมแดงแล้วมุมน้ำเงินนี่เป็นวูคองพับยก24นะครับหรือว่าวูคองสิทธิ์เจริญวิทย์นะครับก็ตอนนี้บนล่องนี่ไม่มีราคาแล้วครับเพราะว่าออกมาชิงดำนะออกมานี่เจ้าวูคองเป็นต่อแค่41เองนะฮะแต่ว่าออกมานี่ฉลามขาวออกมาเป็นตัวแพ้เลยครับหมดนะอ่ะหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนยืนยันผลยังเป็นทางการนะครับโอ้โหนี่วันนี้จับเข่าตีในไม่ได้นะครับจับในตีเข่าไม่ได้นะครับทางด้านเจ้าฉลามขาวครับวิพากษ์วิจารณ์กันเซียนมวยหรือว่านักวิจารณ์ก็บอกว่าฉลามขาวนี่โหตีตัวเดียวเลยเข้าในโหสุดท้ายแล้วก็เป็นทางด้านเจ้าวูของพักยอก44ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับหมดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศลังเกมของทีมของเจ้าฉลามขาวนะครับเกมสวัสดีครับน้องชายเป็นไงครับวันนี้แคบไปพลาดตรงไหนยังไงเนาะเล่าอีกการ์ดหน่อยเป็นรองเขาเยอะครับเป็นไงวันนี้ในเรามันเดินไม่สุดแต่ไม่สุดเนาะคิดว่าจุดเป็นเกมของเราวันนี้เป็นตรงไหนน้องชายไปโดนแข้งเขาหรือว่าไงอาจจะเป็นเดินช้าไปอ่ะเนาะครับเป็นไงเมื่อกี้บนล็อกมีอาชีพได้เราเท่าไหร่เนาะ80,000 ครับ 80,000 น่าเสียดายน้องนะเป็นไงวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องก็ขอโทษทุกคนที่เชียร์ครับใช่น่าจะปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีไปเร็วน้ำหนักดีๆเก่งๆของเราประมาณเท่าไหร่น้องร้อยน้ำหนักต่อยครับ126-127ได้น้ำหนักประมาณนี้เนาะครับฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้านะฮะไฟนี้ก็ไฟหน้าฝากเป็นกำลังใจด้วยครับจะปรับปรุงแก้ไขทำให้ดีกว่าเดิมก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมแบบนึงไม่ค่อยมีเลยเอ็ดกินที่บ้านกินเลยก็สู้ไม่ได้ฉลามขาวแล้วคนเข้าเขาบางทีเดินมันจับกันนี่มาเนี่ยวูคองนี่แหละครับยก3ยก4ครับมั่นใจตั้งแต่ยกไหนนะถ้ามั่นใจเลยยก4ครับยก4ครับยก4เนี่ยคือมั่นใจแล้วใช่ครับก็แทง5พี่เขาได้ด้วยโอ้จังหวะขวางครับขวางแล้วก็ทำได้เลยนะวันนี้มาสู้เข่าเลยนะครับปวดเป็นไม้เข่าอยู่แล้วครับเป็นไม้เข่าอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็คือชนะก็คือเข่าใช่ครับวันนี้ซ้อมมาดีครับคิดเจอหมัดเจออะไรเขาไหมเนี่ยเจอครับหมัดเห็นหน้าหงายอยู่แต่ว่าไม่มึนนะพี่จังหวะแขนผมตกแล้วมันไปโดนอ๋อกลับมาแจ้งเกิดป่ะเนี่ยแจ้งเกิดครับแจ้งเกิดนะครับคงไม่ต้องถามแล้วว่าดีใจไหมคงจะดีใจแหละดีใจครับเอาละครับชัยชนะไฟนี้มอบให้กับใครบ้างเอาบอกได้เลยครับผมให้พ่อแล้วก็ครอบครัวครับอ๋อให้พ่อแล้วครอบครัวอายุเท่าไหร่แล้วอายุ17ครับโอ้อายุยังน้อยด้วยนะครับผมเป้าหมายในการชกมวยอยู่ที่ไหนอยากไปถึงวันเหมือนพี่รถถังครับอ๋อเป็นพี่รถถังเป็นต้นแบบเราเหรอใช่ครับโอ้โหเอาแล้วทำไมเราเป็นมวยเข่าทำไมเราไม่เป็นมวยหมัดผมหมัดไม่หนักเท่าพี่เขาเอาละครับผมก็อยากให้ฝันของน้องเป็นจริงนะฮะครับอนาคตโชควันแชมเปี้ยนชิพนะครับเอาละครับเดี๋ยวอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวถามคุณยอดคุณพ่อเดี๋ยวเจริญวิทย์นะขอนิดนึงครับ
นี่คือยอดคุณพ่อวันนี้วางแผนวางเกมยังไงก็น้องเขาแพ้มาก็ขาดความมั่นใจก็เลยต้องปล่อยกล้าๆแบบแพ้ไม่กล้าแพ้กี่ไฟถามนิดนึงแพ้มา2ไฟครับอ๋อ2ไฟนี่ทำความมั่นใจมันหายไปเลยเหรอครับโอ้ตอนนี้ความมั่นใจกลับมานะไม่กล้าไม่กล้าแบบอาวุธเต็มที่เนื้อก็กลัวหมดกลัวช็อตวันนี้วางเกมยังไงฮะในวันนี้ก็ต่อยแบบเหมือนว่าต้องนะจะได้ใครมาว่ามาเล่น3 4 5โอ้ก็เป็นตามแผนนี่ใช่มั้ยก็ชนะเลยเอาล่ะครับผมฝากแฟนมวยตามหน่อยบอกได้เลยครับคนที่ช่วยเชียร์ผมภายหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับเอาล่ะครับติดตามมูคองนะครับมูคองพักยก24สีเสื้อใหม่สีเสื้อใหม่เอานะครับติดตามแจ้งคนกับสีเสื้อใหม่นะมูคองครับมูคองเพชรเจริญวิทย์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับเวทีมวยราชดำเนินนะครับ